ประเทศเม็กซิโกหรือชื่อทางการคือสหรัฐเม็กซิโกเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือมีพรมแดนจรดสหรัฐอเมริกาทางเหนือเม็กซิโกเป็นประเทศที่อยู่ทางเหนือสุดและตะวันตกสุดของภูมิภาคลาตินอเมริกาและเป็นประเทศที่มีผู้ใช้ภาษาสเปนมากที่สุดในโลกเพราะอดีตประเทศนี้เคยเป็นอาณานิคมของสเปนพูดถึงเม็กซิโกสิ่งที่เรารู้จักเม็กซิโกกันดีคือในฐานะเมืองที่อันตรายอันดับต้นๆของโลกภาพลักษณ์ของเม็กซิโกที่มีความดิบเถื่อนคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นทุกๆวันทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจของเม็กซิโกไม่สู้จะดีนักทำให้เกิดความฐานะไม่เท่าเทียมในสังคมจนเกิดความเลวร้ายต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดโสเภณีและฆ่ากันตายรวมถึงฆาตกรรมต่อเนื่องเมื่อปี1989ได้เกิดเรื่องช็อกโลกที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาและเม็กซิโกเกิดขึ้นหัวหน้าลัทธิเอลพาดิโนคอนสแตนโซได้กระทำการฆ่าสังหารเหยื่อนักศึกษาชาวอเมริกามาร์คคินลอยโดยให้สาวกออกไปสุ่มหาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเพื่อสังเวยต่อมนต์ดำที่มาตาโมเรสในประเทศเม็กซิโกปกติลัทธินี้จะมีการทรมานเหยื่อก่อนทำการสังเวยและก่อนหน้านายมาร์คคินลอยตำรวจเชื่อว่ามีผู้เคราะห์ร้ายมาแล้วจำนวน25ศพและเขาก็รอดจากการจับกุมมาได้ตลอดเพราะเขามักจะจอดจงเลือกเหยื่อที่เป็นโสเภณีคนไร้บ้านคนขายยาข้างถนนแต่เป็นเพราะการหายตัวไปของนายมาร์คคินรอยทำให้เรื่องขยายวงกว้างออกจนเรื่องราวถูกเปิดเผยและถูกทำการจับกุมอย่างจริงจังเขาได้พยายามหนีจากเงื้อมมือของตำรวจได้หลายครั้งก่อนจะถูกจับตายในอีก2เดือนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่เมืองมาตาโมรอสเมืองหนึ่งในเม็กซิโกซึ่งอยู่เรียบแม่น้ำริโอแกนฝั่งตรงข้ามกับรัฐเท็กซัสเป็นเมืองที่พวกนักศึกษาหนุ่มสาวจะหาโอกาสเวลาในวันหยุดข้ามสะพานมายังมาตาโมรอสเสมอสาเหตุก็ไม่มีอะไรมากกฎหมายของมาตาโมรอสประเทศเม็กซิโกนั้นระบุอายุขั้นต่ำของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ไว้ที่ระดับ18ปีเท่านั้นในขณะที่ทุกรัฐในอเมริกานั้นผู้ที่ดื่มเหล้าเบียร์ได้ต้องอายุ21ปีขึ้นไปดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยที่ทำไมหนุ่มสาวชาวมหาลัยเป็นพันคนต้องอาศัยในช่วงปิดภาคเรียนข้ามแดนไปที่นั่นอย่างหนาตาแต่น้อยคนนักจะรู้ว่าในเวลาเพียง10อาทิตย์ก่อนเดือนมีนาคมปี1989นั้นมาตาโมรอสมีสถิติคนหายสาบสูญมากถึง60รายอย่างลับๆและทางการเม็กซิโกไม่สามารถสืบหาได้เลยว่าคนจำนวน60รายนั้นได้หายตัวไปไหนที่มาตาโมเรสมีเกาะย้อยยวนใจเกาะหนึ่งอยู่ตรงปลายพรมแดนเท็กซัสพอดีมันมีชื่อว่าเกาะปาเดเป็นเกาะที่มีสาวมหาลัยชอบมานอนอาบแดดริมชายหาดชนิดกึ่งเปื่อยกันอย่างจงแจ้งเป็นอาหารตาแก่ผู้พบเห็นยิ่งนักบางทีความย้อยยวนใจเช่นนี้ก็เป็นแม่เหล็กที่ทำให้หนุ่มๆพากันไปที่เกาะแห่งนี้ก็ได้มาร์คคินลอยนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสอายุ21ปีคือหนึ่งในนั้นโดยวันที่13มีนาคมปี1989เวลานั้นมาร์คคินลอยและเพื่อนอีก3คนที่ประกอบไปด้วยบิลฮันเดอร์ตันเบนมาร์ตินและเบลลี่มัวต่างมีแผนย่ำไปหาอะไรดื่มกันที่เมืองมาตาโมเรสของเม็กซิโกในวันรุ่งขึ้นพอเช้าวันใหม่หนุ่มสาวอเมริกันต่างใช้วันหยุดเต็มที่ในการเที่ยวดื่มกินกันอย่างมโหฬารรวมทั้งไปเที่ยวกับสาวๆโดยไม่มีการจำกัดอายุต้องห้ามแต่อย่างใดและแล้วเวลานั้นก็มาถึงตีหนึ่งบาร์ทุกบาร์ของเม็กซิโกจะปิดตัวลงอย่างรวดเร็วนักเที่ยวสาวๆหนุ่มๆต่างพากันข้ามไปอเมริกาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนมากมายเดินผ่านต่างเบียดเสียดยัดเยียดกันเต็มถนนเพื่อมุ่งหน้ากับอเมริกาความหนาแน่นของผู้คนทำให้มาร์คและเพื่อนๆถูกขึ้นมหาชนซัดจนแตกแยกออกจากกันและเวลานั้นเองที่พวกเขาเห็นคินลอยครั้งสุดท้ายโดยไม่มีใครรู้เลยว่าชะตากรรมหลังจากนั้นของเขาจะเป็นอย่างไรทางด้านเพื่อนๆของคินรอยหลังจากรู้ว่าคินรอยหายไปพวกเขาจึงโทรไปหาพ่อแม่ของเขาซึ่งครอบครัวของคินรอยเป็นผู้มีอำนาจในระดับหนึ่งและลูกของเขาก็ทำงานในกงสุลของสหรัฐอเมริกาหลังทราบข่าวการหายตัวไปของคินรอยพวกเขาแจ้งความกับนายอำเภอจอร์จกาบิโตซึ่งประจำอยู่ที่นั่นแต่นายอำเภอก็ลงความเห็นว่าบางทีมาร์ทอาจจะหายไปเพราะไปนอนกับสาวๆที่ไหนก็ได้และแล้วเรื่องก็เงียบไปแต่ครอบครัวของคินลอยไม่ท้อถอยจึงมีการสืบค้นหาตัวคินลอยกันอย่างเข้มข้นพร้อมประกาศจะมอบเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์
สำหรับข้อมูลใดที่จะนำตัวมาร์คคิลลอยกลับมาได้อย่างปลอดภัยหรือจับกลุ่มผู้ที่ลักพาตัวเขาไปได้แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเบาะแสใดๆมาถึงพวกเขาเสียทีเรื่องราวของคิลลอยเกือบจะถูกลืมเลือนไปแล้วจนกระทั่งวันที่9เมษายนได้มีการจับกลุ่มคนค้ายาคนหนึ่งชื่อซาราฟินเฮอร์นันเตสที่พยายามแหกด่านตำรวจตำรวจตรวจค้นรถของเขาพบว่ามีกัญชาและโคเคนจำนวนมากจากการสืบสวนและขยายเพิ่มเติมพวกเขาได้สะกดรอยตามไปจนถึงฟาร์มกลางทุ่งเปียวและในโรงนาเก่าโสมนั่นเองพวกเขาก็ตรวจพบกัญชากับโคเคนระหว่างที่ทำการจับกลุ่มคนร้ายตำรวจยังพบหม้อซึ่งส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงวางอยู่หน้าแท่นบูชาที่เต็มไปด้วยรูปปั้นประหลาดมากมายซึ่งเมื่อชะโงกดูก็พบว่าในหม้อดังกล่าวนั้นมีสมองคนที่กำลังต้มอยู่คนหลายคนซึ่งอยู่ในโรงนาไม่แสดงท่าทีขัดขืนการจับกลุ่มซ้ำยังหัวเราะด้วยความมั่นใจว่าตำรวจไม่มีทางทำอะไรพวกเขาได้แล้วอ้างว่าพวกตนมีเกราะเวทมนต์ที่จะสะท้อนกระสุนและการคุกคามใดๆที่ผู้อื่นจะทำอันตรายต่อพวกเขาตำรวจทำการรวบตัวคนร้ายทั้งหมดในที่นั่นเอาไว้ได้และเมื่อทำการเก็บหลักฐานและรีดคำรับสารภาพจากพวกของซาราฟินและนั่นเองที่ทำให้ตำรวจไปพบกับหลุมฝังศพของคินลอยตลอดจนเหยื่ออีก12ศพที่ฝังใกล้ๆกันจากการตรวจสอบพบว่าหลายศพถูกยิงในระยะไกลหรือโดนมีดขนาดใหญ่ฟันจนกะโหลกแยกออกและสมองหายไปซาราฟินได้ระบุชื่อผู้นำของพวกเขาว่าเป็นชายคนหนึ่งชื่อเอลพาดิโนคอนสแตนโซเขาเป็นเจ้าลัทธิที่หลายคนเชื่อว่าเขาเป็นพวกจอมขมังเวทที่มีเวทมนต์ลึกลับโดยพวกเขาถูกสั่งให้ล่าเหยื่อเพื่อนำมาสังหารจากนั้นก็ชำแหละอวัยวะต่างๆใส่ในหม้อขนาดใหญ่เพื่อประกอบพิธีตามลัทธิของพวกเขาโดยหนึ่งในเหยื่อจำนวนนั้นมีคินลอยอยู่ด้วยโดยพวกเขาได้หลอกล่อให้เขาขึ้นรถตอนที่เขาแยกจากเพื่อนฝูงจากนั้นสมาชิกซาตานต่างพากันเปลือยร่างของคินลอยผู้น่าสงสารพวกมันไม่ต้องการให้ชีวิตของคินลอยผ่านเลยไป13ชั่วโมงหลังถูกจับมาเพราะเลข13ถือเป็นเลขไม่ดีดังนั้นพวกมันจึงเร่งรีบให้เอลพาดิโนหัวหน้าใหญ่ของพวกมันเร่งสังหารเหยื่อเสียจากนั้นก็กระทำการป่าเถื่อนด้วยการตักมันสมองของคินลอยออกจากกะโหลกสดๆแล้วนำไปใส่หม้อซุปทันทีพร้อมกับผ่าหน้าอกของคินลอยและคอกหัวใจลงไปใส่ในหม้อซุปขนาดใหญ่นั้นด้วยจากนั้นก็นำซุปไปแบ่งแจกจ่ายกันกินแล้วสวดคาถาเฉพาะกลุ่มก่อนที่ร่างของคินลอยจะถูกนำไปฝังเหมือนเหยื่อรายอื่นๆก่อนหน้าเอลพาดิโนคอนสแตนโซตามประวัติของเขาแล้วเขาเป็นคนอเมริกันไม่ใช่เม็กซิโกโดยเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี1962ที่ไมอามีรัฐฟลอริดามารดาของเขาเป็นผู้ลี้ภัยคิวบาอพยพเธอคลอดเขาเมื่ออายุได้16ปีเธอมีลูก3คนยึดอาชีพเป็นหมอผีลัทธิวูดูที่มีรากฐานมาจากศาสนาพารูอาร์ตซึ่งเป็นนิกายหนึ่งในแอฟริกากลางที่แผ่ขยายไปยังคิวบาและเปอร์โตริโกที่เชื่อว่าอำนาจวิญญาณของธรรมชาติซึ่งเอลพาดิโนนั้นได้รับอิทธิพลนี้กับแม่โดยตรงก่อนที่จะย้ายไปซานฮวนเปอร์โตริโกหลังจากสามีคนแรกเสียชีวิตครอบครัวก็กลับมายังไมอามี่อีกครั้งในปี1972และต่อมาพ่อเลี้ยงของเอลพาดิโนก็ตายทำให้แม่ของเขาแต่งงานกับสามีใหม่ซึ่งเป็นนายหน้าค้ายาและหมอผีเช่นเดียวกับตนด้วยอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและความเสื่อมโทรมความรุนแรงและยาเสพติดทำให้เอลพาดิโนเสียเด็กชอบไปสุมหัวที่บาเกและก่อคดีอาชญากรรมเล็กๆน้อยอยู่เสมอเอลพาดิโนและแม่ของเขานั้นถูกจับกุมหลายครั้งในข้อหาอาชญากรรมเช่นโจรกรรมใช้ความรุนแรงต้มตุ๋นขโมยของเล็กๆน้อยตอนเขาเรียนอยู่มัธยมเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนสำหรับแม่ของเขาแล้วเชื่อว่าลูกคนนี้มีความสามารถทางเวทมนต์คาถาโดยครั้งหนึ่งเธอได้เห็นเขาได้สำแดงฤทธิ์คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าในเหตุการณ์รอบสังหารอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโรนัลด์เรแกนในปี1981ว่าเรแกนจะรอดอย่างถูกต้องและแม่นยำมาแล้วและนั่นเองทำให้เอลพาดิโนมุ่งเน้นเอาดีเรื่องเวทมนต์คาถาในปี1980เอลพาดิโนไปเยือนเม็กซิโกและผันตัวเองเป็นหมอดูไพ่ทาโร่ครั้งแรกเขาได้คัดเลือกคนรับใช้และสาวกของเขา2คนก่อนที่จะกลับไปไมอามี
และย้ายมาอยู่เม็กซิโกในช่วงกลางปี1984เขาเริ่มใช้วิชามนต์ดำที่เรียนรู้จากแม่ในการผูกมิตรกับคนรอบข้างและผันไปเป็นเจ้าลัทธิและนักค้ายาเสพติดจนมีชื่อเสียงทั่วเมืองกล่าวว่าเขาสามารถทายอนาคตและสามารถสาปแช่งศัตรูของเขาให้ตายด้วยมนต์ดำได้ลูกค้าบางรายยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อขอให้เขาทำพิธีกรรมและยังยินดีที่จะสู้ราคาของปลุกเสกมาไว้บูชาโดยไม่สนว่าเป็นของหลอกลวงหลายคนต่างให้ความเคารพเขาไม่ว่าจะเป็นคนค้ายาด้วยกันเองอสังหาริมทรัพย์แพทย์นางแบบนักแสดงคนทำอาชีพในไนท์คลับหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่เว้นทั้งหมดอยู่ภายใต้คำสั่งของเขาโดยเฉพาะสาวกแก๊งของเขาที่เชื่อว่าภายใต้การนำของเอลพาดิโนสามารถทำนายการขนส่งยาที่แม่นยำปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและด้วยความที่เป็นเจ้าลัทธิทำให้ยาเสพติดของเขามีราคาแพงเนื่องจากเขาอ้างว่าได้ผ่านการปลุกเสกแต่กันนั้นหลายคนก็เต็มใจที่จะซื้อในปี1987เนื่องจากองค์กรค้ายามักจะมีปัญหาเรื่องเกียรติการค้ายาเอลพาดิโนอาศัยจังหวะนี้แยกตัวมาทำธุรกิจค้ายาด้วยตนเองที่เมืองที่องค์กรต่างๆกำลังต่อสู้กันเองแยกตัวออกมาเริ่มทำธุรกิจของตัวเองที่มาตามูเรสลูกน้องของเขาเชื่อว่าหัวหน้ามีอำนาจเวทมนต์จริงมีพลังอำนาจที่ทำให้เป็นอมตะไม่แก่ไม่ตายร่างกายทนต่ออาวุธต่างๆได้ซึ่งด้วยความเชื่อนี้ทำให้ลูกน้องของเอลพาดิโนต่างบ้าบิดไม่กลัวตายด้วยเชื่อว่าร่างกายของพวกตนเป็นอมตะและเชื่อว่าเจ้านายของตนจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของเม็กซิโกและของโลกในไม่ช้าและในปี1987นี่เองที่เอลพาดิโนเริ่มสังหารคนที่ขวางทางโดยเขาอ้างว่าเพื่อนำมาสังเวยบูชายันในช่วงปี1986ถึง1989เกิดคดีคนหายสาบสูญไปอย่างลึกลับในหลายรายไม่ว่าจะเป็นกีโมซานเชตลาด้าและครอบครัว6ชีวิตที่หายจากบ้านไปจากการตรวจสอบตำรวจพบเทียนหลายเล่มละลายอยู่ในสำนักงานของเขาเหมือนทำพิธีกรรมแปลกๆ6วันต่อมามีการพบศพ7รายที่แม่น้ำสุมปงโปในสภาพบ่งบอกชัดเจนเลยว่าถูกทารุณทรมานมาไม่ว่าจะเป็นการตัดนิ้วมือนิ้วเท้าและตัดหูออกหัวใจและอวัยวะเพศถูกตัด2ศพสมองหายไปด้วยต่อมาสาวกของเอลพาดิโนได้สารภาพว่าในส่วนที่หายไปดังกล่าวนั้นได้ถูกนำไปทำพิธีกรรมและกลายเป็นอาหารของพวกเขาโดยมีความเชื่อว่าหากกินเนื้อของศัตรูแล้วจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งซึ่งความจริงแล้วสาเหตุที่กล้ากีโมนั้นเป็นเพราะเขาเคยเป็นหุ้นส่วนของเอลพาดิโนต่างหากแต่ต่อมาก็ขัดแย้งกันเรื่องส่วนแบ่งทำให้เอลพาดิโนโกรธแค้นและคิดหาทางกำจัดเท่านั้นเองนอกเหนือจากเอลพาดิโนแล้วอีกคนหนึ่งที่เลวร้ายพอๆกันคือมาเรียอันเดเต้เธอเป็นมือขวาเลขานุการและสาวกที่ซื่อสัตย์ของเอลพาดิโนเธอนับถือเขาอย่างมากและยินดีจะทำตามคำสั่งของเขาโดยไม่สนว่ามันจะผิดหรือถูกก็ตามแต่ที่เหลือเชื่อก็คือตามประวัติแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะรู้จักกับเอลพาดิโนเพราะอดีตแล้วเธอเคยเป็นนักเรียนดีที่มีอนาคตไกลคนมาเรียอันเดเต้เกิดเมื่อวันที่6กันยายนปี1964ในมาตามูเรสเม็กซิโกเธอเป็นลูกสาวของช่างไฟฟ้าเป็นสาวที่ค่อนข้างฉลาดเธอสูง 1.85 เมตรและแม้ว่าจะเกิดในเม็กซิโกแต่เธอข้ามแดนเพื่อไปโรงเรียนที่เท็กซัสในสหรัฐอเมริกาจากคำให้การของคุณครูของเธอได้เล่าว่าเธอเป็นเด็กดีเป็นนักเรียนดีเด่นนอกจากนั้นเป็นแนวโรงเรียนที่หลายคนต่างชื่นชอบในปี1983เธอเคยแต่งงานแต่ว่าเพียงแค่5เดือนก็หย่าร้างปลายปี1985เธอได้รับสถานะคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาต่อมาเธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเท็กซัสเซาโมสเรียนเอกพลศึกษาเนื่องจากเธอเป็นผู้หญิงที่มีร่างกายแข็งแรงร่างกายสูงมากกว่าผู้หญิงทั่วไปด้วยเหตุนี้ทำให้เธอกลายเป็นนักเรียนทุนได้อย่างสบายและบางทีเธออาจเป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตสงบสุขทั่วไปหากเธอไม่รู้จักเอลพาดิโนเสียก่อนวันที่มาเรียเจอเอลพาดิโนเป็นวันที่30กรกฎาคมปี1987วันนั้นเธอขับรถผ่านมาทาโมเรสซึ่งถนนค่อนข้างคับแคบและขรุขระทันใดนั้นจู่ๆมีรถตัดหน้าเธอจนเกือบจะเป็นอุบัติเหตุ
ระหว่างนั้นเองชายที่ขับรถตัดหน้าก็ลงมาจากรถเพื่อขอโทษดูภายนอกเหมือนเป็นคนอ่อนโยนเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อเอลพาดิโนและนั่นเองเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่ซึ่งเอลพาดิโนได้แนะนำให้มาเรียให้รู้จักเวทมนต์คาถาและยาเสพติดต่างๆมาเรียเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสุดท้ายก็กลายเป็นสาวกของเอลพาดิโนในที่สุดเธอไต่เต้าตำแหน่งไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสมาชิกคนสำคัญของลัทธิซึ่งหลายคนรู้จักกันดีในชื่อลามาเดียนาอันเป็นฉายาที่เอลพาดิโนตั้งให้แปลว่าแม่อุปถัมภ์เธอมีส่วนสำคัญอย่างมากกับการลงมือสังหารเหยื่อเพื่อทำพิธีกรรมจะว่าไปแล้วพิธีกรรมของเอลพาดิโนมีส่วนผสมของการบูชายัญมนุษย์ของชาวแอตแทกกับลัทธิในแอฟริกาด้วยหลังจากการสังหารเหยื่อพวกเขาจะทำการชำแหละชิ้นส่วนเหยื่อลงไปในหม้อปรุงขนาดใหญ่ที่ใส่สมุนไพรต่างๆไว้ซึ่งมาเรียเป็นคนรับคำสั่งเอลพาดิโนเพื่อถ่ายทอดให้แก่เหล่าสาวกและเธอยังกำกับดูแลธุรกิจการขนส่งยาเสพติดจากชายแดนเข้ามายังสหรัฐด้วยหลังจากนั้นเป็นต้นมาพิธีกรรมของเอลพาดิโนก็ซับซ้อนและมีความโหดมากขึ้นและเพื่อความสะดวกของพวกเขาก็ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังกระท่อมฟาร์มนอกเมืองห่างประมาณ20ไมล์และใช้ที่นั่นเป็นที่ฝังศพของเหยื่อด้วยในวันที่28พฤษภาคมเอลพาดิโนได้ยิงตัวแทนจำหน่ายยาเสพติดคนหนึ่งชื่อเฮกเตอร์เดราฟูเอนเต้และเกษตรกรคนหนึ่งชื่อว่ามอยเพียงแค่ขัดใจเขาเหยื่อบางรายถูกสังหารและนำชิ้นส่วนศพทิ้งบนถนนสาธารณะบางรายถูกลักพาตัวมาทั้งครอบครัวและทรมานก่อนที่จะสังหารด้วยปืนแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายจะอย่างไรก็ดีหลังจากพบ15ศพในฟาร์มทำให้ตำรวจต้องหันมาเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามลัทธิของเอลพาดิโนเพราะหนึ่งในจำนวนศพนั้นมีศพของคิดลอยที่เป็นลูกของคนที่มีชื่อเสียงและเส้นสายทางการเมืองทำให้คดีดังกล่าวลุกลามกลายเป็นปัญหาระหว่าง2ประเทศตำรวจท้องถิ่นถูกบังคับให้ไขคดีนี้ให้เร็วที่สุดและนั่นเป็นเหตุที่ทำให้อำนาจของเอลพาดิโนเสื่อมถอยหมดไปเอลพาดิโนหนีจากเงื้อมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจาก12ชั่วโมงที่เจ้าหน้าที่มาถึงฟาร์มปศุสัตว์อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ล้มเลิกในการตามหาเอลพาดิโนจนกระทั่งในวันที่6พฤษภาคมปี1989ตำรวจพบเบาะแสว่าเขากำลังซุ่มตัวอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ในเม็กซิโกซิตี้จึงนำกำลังเข้าล้อมที่กบดานของเขาไว้ตั้งแต่กลางวันแสกมีการยิงปืนโต้ตอบกันอยู่พักใหญ่ก่อนที่ซาร่ามาเรียอันเดเต้ผู้เป็นรองหัวหน้าได้ตะโกนพร้อมกับวิ่งออกมาเขาตายแล้วเขาตายแล้วตำรวจจับกุมมาเรียพร้อมพวกอีก3คนทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปในห้องและพบศพของเอลพาดิโนในชุดกางเกงขาสั้นเดินชายหาดกับมาตินควินทาน่าซึ่งเป็นเกย์คู่ขานอนจมกองเลือดอยู่ในตู้เสื้อผ้าหลังจากสอบปากคำเอลดูบี้ลูกน้องของเขาให้การว่าเอลพาดิโนเจ้านายของตนรับสารภาพว่าหมดทางหนีเขาจึงส่งปืนให้ดูบีและสั่งให้ยิงเขาที่คู่ขาซะเขายินดีตายดีกว่าจะให้ตำรวจมาจับเขาเข้าคุกดูบีกล่าวอย่างมั่นใจแม้กระทั่งหลังจากการถูกจับกุมว่าพ่อทุนหัวยังไม่ตายเขาจะฟื้นคืนชีพเร็วๆนี้แต่จนบัดนี้ก็ไม่มีวี่แววว่าเอลพาดิโนคอนสแตนโซจะคืนชีพแต่อย่างใดแม้ว่าตัวการใหญ่เอลพาดิโนจะยิงตัวตายก่อนแล้วก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องสะสางคดีดังกล่าวให้เสร็จด้วยการจับลูกน้องของเอลพาดิโนที่มีมาเรียเป็นแกนนำและลูกน้องอีกจำนวนหนึ่งถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมตามบทลงโทษของแต่ละคนส่วนมาเรียนั้นถูกพิพากษาจำคุก68ปีและหากเธอออกจากคุกก็ต้องรับโทษต่อในอเมริกาในคดีของคินลอยอีกระทงเรื่องราวเอลพาดิโนได้พักพวกถูกดัดแปลงใส่เข้าไปในสื่อภาพยนตร์เรื่องโบเดเรนในปี2007ชื่อไทยก็คือข้ามแดนไปสาบโดยเป็นเรื่องของ3นักศึกษามหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ไปท่องเที่ยวที่เมืองหนึ่งที่อยู่ติดชายแดนของประเทศเม็กซิโกหวังหาความสุขรื่นรมกับสาวต่างเมืองก่อนรับปริญญาพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเขาไม่อยากจะเจอที่สุดในชีวิตนั่นก็คือพิธีการบวงสรวงสุดสยองที่สำคัญพิธีที่ว่านี้ก็กำลังต้องการมนุษย์อย่างพวกเขามาสั่งเวยเลือด
เพื่อทำให้การบูชายันครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์อยู่พอดีและแล้วเรื่องราวของมาร์คินรอยกลายเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องการข้ามพรมแดนเพื่อไปหาความสุขในดินแดนที่ไม่รู้จักผลก็คือเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นเพราะความประมาทนั่นเองฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ